เราสามารถเพิ่มลบย้ายตำแหน่งของสไลด์ได้โดยในการเพิ่มสไลด์ทำได้โดยคลิกไอคอน New Slide ที่มุมซ้ายบนเพื่อเพิ่มสไลด์ใหม่หรือหากต้องการเลือก Layout หรือโครงสร้างของสไลด์ให้คลิกเลือกที่ลิสต์ด้านขวาของไอคอน New Slide ก็จะสามารถเลือก Layout ของสไลด์ได้นะคะซึ่งก็จะมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันก็จะเห็นว่าลักษณะของ Layout ที่แตกต่างกันก็คือมีรูปแบบการจัดวางกล่องข้อความหรือ Text Box ที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะหากต้องการเพิ่มสไลด์ที่เหมือนหรือคล้ายกับสไลด์ที่มีอยู่แล้วก็สามารถคัดลอกสไลด์ได้โดยคลิกขวาสไลด์ที่ต้องการคัดลอกในมุมมองโครงสร้างชุดนำเสนอด้านซ้ายมือจากนั้นเลือกคำสั่ง Duplicate Slide สไลด์ที่คัดลอกก็จะอยู่เป็นสไลด์ต่อจากสไลด์ต้นฉบับนะคะส่วนในการลบสไลด์ก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการลบในมุมมองโครงสร้างชุดนำเสนอด้านซ้ายมือแล้วกดปุ่ม Delete บนคีย์บอร์ดสไลด์ที่เลือกก็จะถูกลบออกไปและถ้าต้องการเปลี่ยนตำแหน่งสไลด์ก็ให้คลิกเลือกสไลด์ที่ต้องการย้ายในมุมมองโครงสร้างชุดนำเสนอด้านซ้ายมือเช่นกันนะคะโดยให้คลิกค้างไว้แล้วเลื่อนไปวางยังตำแหน่งที่ต้องการซึ่งจะเห็นว่าการจัดการสไลด์สามารถจัดการได้ในมุมมองโครงสร้างชุดนำเสนอด้านซ้ายมือนั่นเองดังนั้นเราจึงสามารถเพิ่มลบหรือปรับเปลี่ยนลำดับของสไลด์ได้ตามความเหมาะสม